ซูบารุโฟเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์วิน 4x4 Accessory 092-824-1465ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุนชั้นช่อง691ครับและทุนโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025390496-98 SMS 4827772 วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino Kingขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาช่วงที่รอสายมันนี่ดีกว่าพี่นิดล่าสุดหายไปไหนมาเล่าข่าวหน่อยเป็นยังไงเชฟใหม่ก็ไปร่วมทดสอบตัวเชฟโรเล็ตนิวโคโลราโดมาครับโคโลราโดใหม่มาแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็มีการเปลี่ยนครับในรุ่นก่อนเนี่ยจะเห็นว่ามีเครื่องยนต์ให้เลือก 2,500 กับ 2,800 ครับนะครับคราวนี้มีการปรับลดลงเหลือบล็อกเดียวเลย 2,500 นะครับก็มีทั้งรุ่นที่เป็นเทอร์โบแบบเดิมแล้วก็เทอร์โบแปรผันนะครับในรุ่นเทอร์โบแปรผันเนี่ยแรงม้าปรับเป็น180แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดเป็น440นิวตันเมตรแต่จุดที่น่าสนใจก็คือมีการปรับมาใช้ตัวพวงมาลัยที่เป็น EPS ครับคราวนี้เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าละนะครับมีการปรับเซตจูนชุดช่วงล่างใหม่นะครับที่พอขับแล้วเนี่ยการตอบสนองว่าแตกต่างเยอะชุดเกียร์6สปีดทั้งที่อยู่ในรุ่นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เนี่ยเกียร์ออโต้ของเดิมเราจะรู้สึกว่าเครื่องยนต์2008เนี่ยมีพลังมีแรงบิดเยอะแต่บางจังหวะการเร่งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีช่วงจังหวะต้องรอนิดนึงแล้วก็ถึงดึงขึ้นแบบแรงๆแต่คราวนี้ขึ้นไวแล้วก็สมูทขึ้นครับเรื่องของอัตราเร่งนะครับจุดที่น่าสนใจคือภายในของห้องโดยสารมีการปรับเยอะจากครั้งเดิมมองว่าบางจุดรู้สึกว่าเบาะแข็งแน่นเกินไปอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้ปรับเบาะเป็นวัสดุที่มีความนุ่มแตกต่างกัน2 ส่วนครับมีการเพิ่มความหนาของกระจกเรื่องของการเก็บเสียงแนวของเส้นวัสดุของยางขอบประตูต่างๆมีการปรับค่อนข้างเยอะแสดงว่าเงียบกว่าเดิมเยอะเงียบกว่าเดิมชัดเลยครับอีกอันนึงพอมีการปรับเรื่องของยางวัสดุขอบตัวถังต่างๆแล้วเนี่ยความหนาของกระจกก็เลยต้องมีการใส่ออปชันหนึ่งที่ปกติในรถปิกอัพไม่มีเหมือนกันเวลาเราเปิดประตูแล้วจะปิดเนี่ยกระจกเลื่อนลงมาให้ฮะนะเพื่อให้สามารถปิดได้กระจกกระดิกด้วยเนี่ยกระจกกระดิกด้วยเพื่อให้ปิดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของการเก็บซีนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ทำตรงนี้จะกลายเป็นว่ารู้สึกว่าโอ้ปิดยากปิดแล้วบางครั้งไม่แน่นเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบขนาดซีนดีให้มันเก็บเสียงมันจะมีผลใช่แล้วก็พอขนาดบานประตูแบบรถปิกอัพเนี่ยไม่เหมือนรถเก๋งรถเก๋งยังมีช่องที่จะระบายแล้วก็เสียงเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้เป็นดีเซลที่แบบบล็อกใหญ่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นถือว่าคราวนี้ปรับปรุงค่อนข้างเยอะนะอินเทอร์เฟซภายในมาพร้อมกับ Apple CarPlay นะเพราะนั้นก็เรียกว่าจัดเต็มมากนะครับแล้วเขาออกขายยังตอนนี้เปิดขายยังตอนนี้เป็นช่วงหลังจากเปิดตัวมาเป็นกลุ่มสื่อมวลชนนะครับได้ไปร่วมทดสอบกันแล้วก็หลังจากนี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างตอนนี้ยังไม่เป็นทางการใช่ไหมตอนนี้เหมือนกับว่าก่อนมีการให้ทดสอบรีวิวสื่อก่อนใช่ครับประมาณนี้กับเชฟโรเลตใหม่เฮเวอร์เซอร์รอนิดนึงนะตอนนี้ก็เปิดตัวใกล้แล้วปิดอัพก่อนใช่แต่จ่อคิวมาแล้วล่ะใช่ครับไม่ต้องห่วงนะครับมารับสายคุณสิงโตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มิตรสวัสดีครับจันเอ็กสวัสดีครับพี่ปอมครับพี่มิตรหลุดรอดจากน้ำท่วมมาได้แล้วเหรอครับพี่ฮะโอ้โหลำบากมากเลยครับต้องรอพี่บอมก็ไม่ยอมเอาเรือเข้าไปช่วยฮะติดงานก็ไปเทสรถมาเทสใหม่นี่ไงตกใจเลยว่าทำไมปล่อยจากพักนี้เที่ยวบ่อยอะไรอย่างนี้ครับผมพี่มิตรครับFortuner เนี่ยครับพี่ในตัว CRD เนี่ยครับพี่ครับถ้าเทียบกับ Everest ก็ยังเป็นรองอยู่ไหมครับถ้าเทียบกับ Fortuner เองปรับดีขึ้นหลายๆด้าน
ถ้าเทียบกับ Everest จะเป็นรองเรื่องของอุปกรณ์ออปชันบางส่วนที่ยังขาดอยู่นะครับยังเรื่องของการปรับเซตปรับจูนตัวรถถือว่าแก้ในหลายๆส่วนที่คนพูดถึงตัว Fortuner เดิมได้ดีขึ้นเยอะนะครับครับแต่พอถ้าเทียบกับ Everest ที่มีการเซตเรื่องของออปชันเหนือกว่าอย่าง Panoramic Roofอย่างตัว noise cancellation เรื่องของการปรับตัดเสียงอย่างชุดระบบขับเคลื่อนที่เป็น full time นะครับสำหรับกรณีคนที่ชอบลุยแล้วก็เน้นสมรรถนะอย่างเงี้ยนะครับเป็นจุดหลักใหญ่ๆ 3-4 จุดเนี่ยที่ยังเหนือกว่าแต่ถ้าเรื่องของการใช้งานการขับขี่ความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในรุ่นเดิมผมว่าก็ลงตัวสำหรับคนที่ชอบ Fortuner อยู่แต่มันมาพร้อมกับราคาด้วยนะที่ปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยถ้าเทียบราคากับในรุ่นปกติกับการเติมงบไปรุ่นทีอดีผมว่าก็คุ้มค่าเพราะว่ามันเป็นหลายๆจุดที่เราเติมเองไม่ได้ครับนะครับอะไรเงียบเลยคุณสิงโตอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหมาเจโร่ตัวมาเจโร่ตัวใหม่เนี่ยครับที่ระบบขับเคลื่อนเนี่ยคือเขาเหมือนกับเอเวอเรสต์แต่ว่าเป็นทำมันเป็นพาร์ทไทม์ได้ไหมครับพี่มันเป็นฟูลไทม์ได้แต่มันเด่นกว่าตรงที่มันสลัดเป็นพาร์ทไทม์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะเลือกเป็น2ล้อได้ด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นระบบที่สามารถที่จะปรับได้ตามที่เราต้องการถ้าดูโครงสร้างหลักๆของมันต้องบอกว่ามันเป็นรถในรูปแบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ที่สามารถเลือกเป็นฟูลไทม์ได้เพราะถ้าเกิดฟูลไทม์ได้หมายความว่ามันไม่สามารถที่จะสลัดมาสองไม่ได้ไม่ได้ฮะนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเรียลไทม์ก็คือตัวมันจะเป็นคนเลือกเองเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นพาร์ทไทม์แต่มีคุณสมบัติในการใช้เป็นโฟร์ไฮฟูลไทม์ได้ดีถือว่าเด่นมากนะครับถ้าเราใช้โฟร์ไฮฟูลไทม์ในอันเดโรนี่กับเยอะกับพื้นถนนที่มันไม่ถูกต้องนี่มันจะได้หรอพื้นถนนแบบเรียบๆลาดยางอะไรเงี้ยไฮเวย์เลยใช่ไหมได้เลยครับได้เลยใช่ไหมพี่ได้เลยครับเพราะว่าตัวชุดกันกระจายกำลังแล้วก็ระบบที่ลงไปที่ล้อชุดหน้าชุดหลังเนี่ยเผื่อสำหรับการใช้งานในรูปแบบเส้นทางไฮเวย์อยู่แล้วครับเหมือนกับรูปแบบของตัวรถที่เป็นฟูลไทม์แต่ว่าออกแบบให้มีตัวชุดตัดการทำงานของระบบฟูลไทม์ให้เป็นขับ2ล้อแบบที่เป็นขับ2ล้อพาร์ทไทม์ปกติได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกเจ้าฟูลไทม์ชุดนี้ให้เป็นโฟโลได้เพราะนั้นมันก็เลยมีฟังก์ชันการใช้งานแบบที่หลากหลายคนขับเลือกใช้งานเองได้ครับแล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นกระบะเนี่ยถ้าเราใช้โฟโลหาไม่ถูกพื้นถนนไม่เวิร์กเดิมไม่มีแต่ว่าในไททันใหม่เนี่ยจับยกแพรชุดช่วงล่างชุดทรานสเฟอร์เกียร์ของปาเจโร่สปอร์ตจับเข้าไปใส่Super Select Two Four Wheel Drive นะครับกลายเป็นว่าไททันเนี่ยนี่ไงแอบทำใส่ของดีเฟสลิฟกระจังหน้าเดิมใส่ช่วงล่างใหม่ให้แต่ว่าคนไม่รู้เพราะไม่บอกไปโปรโมทสีใหม่ไม่บอกตรงจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของตัวเองก็เป็นตัวช่วงล่างที่เด่นนะครับในไททันใหม่ที่มีการเฟสลิฟไปนะครับครับผมสรุปว่าเอคันที่ว่าโฉมไหมที่ชาวบ้านมันก็ขายได้บ้านเราจะทำต่อไหมบ้านเราต่อไหมล่ะครับสำหรับแคปติว่าเนี่ยต้องรอลุ้นเหมือนกันฮะมันน่าจะต่อแล้วเพราะรถเขาขายดีนะฮะน่าจะมีต่อนะแคปติว่าใช่ครับครับแล้วเองช่วงนี้กิจการเป็นไงบ้างครับก็ดีตามลำดับนะฮะฝนตกล้างคนล้างรถเยอะเองชอบรถล้างทุกวันคืองานจริงแล้วเนี่ยที่ทางผมเนี่ยงานล้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวเสริมนะแต่ว่าเราก็อยากทำให้มันดีนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่ามันงานล้างเนี่ยมันเป็นงานที่จบนะครับหมายความว่ามันจบในงานแต่งานซ่อมเนี่ยมันเป็นงานที่รับผิดชอบต่อเนื่องนะครับบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับคนทำงานทั่วไปเนี่ยซึ่งจะต้องมีการบริการหลังการขายแล้วก็มีการรับประกันงานหลังจากนั้นแต่งานล้างเนี่ยมันสะดวกอยู่อย่างนึงก็คือมันจบตรงนั้นลูกค้าแฮปปี้รับรถขึ้นไปผมว่าโอเคจบแล้วก็จบเลยจบนะครับถ้าสมมติว่าขับไปเจอฝนตกโอเคเรามีเรื่องการรับประกันให้มาล้างสีให้เหรอกี่ชั่วโมงก็ภายในสัปดาห์นั้นเลยครับเฮ้ยสัปดาห์เลยสัปดาห์นั้นเลยปกติเขาให้วันเดียวก็คือถ้าเป็นช่วงที่ฝนมันตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยช่วงมรสุมเข้าเนี่ยเราก็จะบอกว่า
น่าอยู่ใกล้ๆกับกาลาดมาสเตอร์จังเลยสบายเออตั้งครั้งเดียวล้างทุกอาทิตย์อ่ะใช่ครับแต่ว่าการล้างนี่คือล้างสีซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วคือล้างสีภายนอกเราก็เช็ดแห้งให้แล้วเราก็ลงเคลือบอะไรให้ปกติซึ่งก็เป็นการตอบแทนบางทีเราเห็นเลยว่าลูกค้าจ่ายเงินกำลังจะออกจากร้านฝนตกโอเคเลยพี่แต่ส่วนใหญ่เขาจะรับกันภายใน24ชั่วโมงโอ้โหนี่ใจดีมากสัปดาห์บางทีไม่สะดวกล้างไม่สะดวกใช่ไหมแต่ว่าผมเชื่อเลยลูกค้าบางทีแบบไม่เป็นไรผมมาล้างเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่จริงแล้วเราก็เปิดอยู่แล้วถ้าใครจะใช้สิทธิ์ก็ได้ไม่มีปัญหาโอ้โหสุดยอดอ่ะคุณสิงโตรีบมารถไปล้างเลยนะครับผมขอต่อยนิดนึงครับพี่ครับคำสุดท้ายก็จะถามว่าเครื่องดีเซลของมาด้าซีค่ะหรือว่าในของมาด้า2หรือว่าซีเอ็กซ์ 3เนี่ยถ้าเราไปเทียบกับเครื่องดีเซลของเบนซ์เนี่ยมันได้นะเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับได้นะในแง่ไหนครับเทคโนโลยีเหรอครับครับผมใช่ครับถ้าในแง่เทคโนโลยีผมเชื่อว่าสู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประหยัดหรือสมรรถนะหรือระบบที่มันแฝงอยู่ในนั้นคือระบบฝรั่งเนี่ยถึงจุดๆนึงเนี่ยผ่านยูโร5ยูโร6แล้วเนี่ยมันจะต้องมีระบบบำบัดไอเสียที่จะต้องเป็นระบบ selective นะครับคือจะต้องฉีดยูเรียยังไงก็ต้องฉีดนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีตัว DPFฟิลเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวกรองอนุภาคไอเสียหรือกรองขมเหลาดำนั่นเองแต่ CX5 เนี่ยไม่ได้ใช้ตัว selectiveคือไม่ต้องจำเป็นต้องฉีดยูเรียก็สามารถผ่านยูโร5ยูโร6ได้อันนี้ก็คือความแจ๋วของเครื่องญี่ปุ่นในวันนี้นะครับแล้วเทอร์โบระบบอัดอากาศของเขาเนี่ยเป็นระบบอัดอากาศแบบ2สเตจซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากรถยุโรปที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับก็คือมีเทอร์โบตัวเล็กตัวใหญ่ทำงานแบ่งเฟสกันนะครับแล้วก็ทำงานพร้อมกันที่รอบกลางขึ้นไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้ส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยก็คืออัตราส่วนการอัดของเครื่องดีเซลที่เหลือ14ต่อ1นะครับก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเครื่องยนต์เทอร์โบมีแรงบิดที่ดีแต่ปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลก็คือมีเสียงที่ดังกว่าแรงสั่นสะเทือนมากกว่าแล้วก็รอบการทำงานถ้าเทียบเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันเป็นรองความจัดจ้านด้วยสมรรถนะมันอาจจะเป็นรองแต่พอปรับอัตราส่วนการอัดลงมาเหลือ14ต่อ1มันใกล้กับอารมณ์เครื่องเบนซินแล้วมันเป็นเครื่องดีเซลที่ประหยัดที่นุ่มแต่ว่าให้รอบการทำงานจัดจ้านเหมือนเครื่องเบนซินนะครับถือว่าโอเคผมว่าสู้ได้แล้วก็ระบบวาล์วแปรผันของเขาเนี่ยเอามาช่วยเพิ่มในส่วนของการใช้งานเริ่มต้นตอนเครื่องเย็นซึ่งอัตราส่วนการอัดต่ำเครื่องเย็นปุ๊บมันจะสั่นก็ไม่มีกำลังแต่พอเปิดเอาไอเสียมาอุ่นไอดีในช่วงของระบบวาล์วแปรผันของ Mazda CX-5 ตัวเนี้ยถือว่าทำงานได้ดีแต่มันก็มีข้อที่ต้องสนใจเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นเจ้าของก็คือพอเอาไอเสียเข้ามาผสมกับไอดีปุ๊บขมเหลาในห้องเครื่องขมเหลาในกระบอกสูงมันอาจจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งช่วงความร้อนต่ำด้วยนะใช่ครับขมเหลาสูงจะต้องมีการวอร์มที่ดีนะครับก่อนที่จะใช้งานแล้วก็ควรจะต้องตรวจสอบระบบทางฝั่ง ID ด้วยนะครับว่ามันมีความสกปรกมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ทำการเซอร์วิสตามระยะนะครับโอเคขอบคุณพี่เอกพี่มิตรตันเอกมากนะครับผมพี่บอมด้วยนะครับครับครับโอเคพี่มิตรเดี๋ยวให้พี่บอมไปส่งเรือนะเดี๋ยวมันตกหนักเองนี่จะออกไหมนะพี่เรือพี่บอมใหญ่มากวันนี้ฝนไม่ตกพี่บอมจะไม่ใช้พวกเจ็ตสกีหรือว่าเป็นพวกเรือธรรมดาพี่บอมเขาระดับเรือแบบโนอาเลยไม่ใช่ขนาดนั้นขอบคุณมากนะครับพี่โชคดีครับโอเคครับสวัสดีครับครับอ่ะเมื่อกี้มีคนแอบถามมาหน้าจอครับยูโรเขาบอกว่าพี่คิดว่าไงครับระหว่างฝรั่งเศสกับโปรตุเกสเขามีการส่งน้องปลาหมึกไปล้วงมารอบนะเนี่ยดูกันงงไปหมดนะตอนนี้มันมีหลายตัวมากเลยนะคนเรานี่จะบอกนี่ว่าคู่ชิงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะเราก็ไม่ได้จริงๆก็ดูเป็นกีฬาเพราะช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันคือปลาหมึกก็แย่งนะเพราะว่าปลาหมึกเห็นเมื่อคราวที่แล้วฮะยูโรเพราะคาโทษไว้แต่ล้วงผิดเนี่ยจะจับปิ้งเลยตอนนี้มันมีหลายสัตว์มากเลยที่มาใช้ทายผลยูโรเพราะนั้นให้ดูเป็นกีฬาแล้วกันอย่าใช้โทรศัพท์นะครับดูทางทีวีฟุตบอลเอาอย่างนี้ดีกว่านะอ่ะมาดูเรื่องราวของบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับบริษัท Rider Insurance Broker นะครับแล้วก็ Speed Channel ร่วมกันจัดโครงการพรบอิ่มใจนะครับเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็ง่ายๆแค่คุณผู้ชมซื้อกรมธรรม์เนี่ยก็โครงการนี้ก็จะหัก100บาทนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์ทุกๆกรมธรรม์ก็จะหัก100บาท
เท่ากับซื้อประกันซื้อกรมธรรม์ปุ๊บได้ทำบุญไปในตัวนี่คือซื้อราคาปกติราคาปกติเขาไม่ได้บวกเพิ่มนะใช่ครับราคาปกติเนี่ยก็บอกแล้วทางบริษัทเขาจะหักเงินเราร่วมกันนะครับไม่ได้ร่วมกันทำบุญนะครับสินทรัพย์ประกันภัยแล้วก็ Rider Insurance แล้วก็ Speed Channel นะครับไปดูเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนี่ครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้สิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Speed Channel จำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัท Speed Channel จำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Rider Insurance Broker จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์พิษ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ